ี๋ยวก็แต่การมีกฎหมายรองรับในเรื่องของการเป็นที่ดินเป็นป่าไม้ที่ถูกทำเป็นงานที่รับโดยโรงเรียนคือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราไม่ได้พูดกันได้เองเราอาจจะเป็นแค่บุคคลที่อาจารย์ครับยโสธรเราเป็นจังหวัดเล็กๆครับมีแค่เก้าอำเภอมีประชากรแค่ 500,000 กว่าคนนะครับสำหรับผลการดำเนินงานของสำนักงานรับคำปรึกษาด้านการลงทุนครับครับระบบขนส่งการเดินทางมาถึงสารกลางจังหวัดนะครับอีก3คนนะครับแล้วก็จะมีของสคบด้วยนะครับสคบด้วยอีก2คนครับมีศูนย์บริการคนพิการที่เป็นของอบจที่อยู่ติดกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่คอยอำนวยความสะดวกร่วมกับเราครับต่อเรื่องครับก็นี่เป็นสถิตินะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ40ถึง60ประจำจังหวัดครับแล้วก็ทีมงานของเรานะครับก็จะมีท่านปอทนนะครับเป็นผู้ดำเนินการนะครับมีพิธีกร1คนนะครับนักวิเคราะห์รวมถึงในเทศกาลสำคัญนะครับเทศกาลสงกรานต์เทศกาลปีใหม่แล้วก็มีคำสั่งอยู่เวรนะครับบริการนะครับเราก็สิ่งอำนวยก่อนเข้าสู่จุดให้บริการนะครับก็จะมีการสำรวจการประเมินความพึงพอใจครับเรามีจุดร่วมกับในโอกาสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเคลื่อนที่หรือพอสบเพื่อให้บริการมีเหลือเดียวในประเทศไทยหรือเปล่าของตัวครับที่เข้าเองทุกปีดีด้วยมีการเรียนเราไม่ได้พูดกันได้เองเราอาจจะเป็นแค่ผู้เรียนเองอาจจะเป็นแค่ผู้ปกครองนะหรือสร้างแบบอะไรเงี้ยนะก็สั่งให้ยากเข้าไปด้วยซึ่งตรงนี้เราไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะไม่ใช่เรื่องแค่นั้นก็ผ่านไปทั้งครั้งหมดแล้วนะครับครับเติมของญาติญาติท่านทรงได้ประกาศข้อรวมถึงในเทศกาลสำคัญนะครับเทศกาลสงกรานต์เทศกาลปีใหม่แล้วก็มีคำสั่งอยู่เวรนะครับกรณีที่ผู้ร้องเนี่ยไปในทางรถอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำส่งด้วยครับแล้วก็มีบัตรคิวนะครับใช่ไหมในตัวราชการมันขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่นั่นเป็นเลยนะครับสูงมากคนใหม่ว่าเป็นที่อะไรของเราที่อะไร